แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนเผยแผ่นี่รู้กันหรือยังตอนบ่ายที่ศาลากลางหมู่บ้านมีอบรมการป้องกันไข้เลือดออกนะอุ้ยมีขนมกินฟรีมาห่วงแต่กินจะกลิ้งได้อยู่แล้วอะลุกก้าวเต็มไปช่วยกันกระจายข่าวดีกว่าโอ้ยลุกไม่ไหวขอพักแป๊บหนึ่งใช้ไม่ได้เลยก้าวแต้มเขามาเผยแผ่ความรู้ถึงที่ยังขี้เกียจอีกใช้คำว่าเผยแพร่จะเหมาะกว่านะจ๊ะวิเชียรมาศอ้าวความหมายไม่เหมือนกันหรอกเหรอคำว่าเผยแผ่เป็นคำกริยาหมายถึงกระจายหรือทำให้กระจายออกไปมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าเผยแพร่แต่คำว่าเผยแผ่เป็นคำที่โบราณอาจารย์ใช้สำหรับการกระจายหรือขยายความรู้ความคิดทางด้านศาสนาเช่นการที่พระเถระนำพระพุทธศาสนาไปสั่งสอนผู้คนที่ยังไม่เคยรู้เรื่องพระพุทธศาสนาให้เข้าใจและนับถือพระพุทธศาสนาเรียกว่านำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้ผู้คนทราบเข้าใจและรับนับถือพระสมณทูตนำพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาไปบรรยายให้ผู้คนที่นับถือศาสนาอื่นเข้าใจและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาก็เรียกว่าเผยแผ่เช่นปัจจุบันพระสมณทูตของไทยได้ไปเผยแผ่พระพุทธธรรมในประเทศต่างๆคำว่าเผยแผ่บางครั้งจะใช้ควบกับคำว่าแพร่หลายเช่นปัจจุบันมีคนโกงคนทำชั่วมากเพราะขาดความละอายและไม่เกรงกลัวบาปเราจึงควรเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจเรื่องฮิริโอตัปปะคือความละอายและความเกรงกลัวการทำชั่วทำบาปให้แพร่หลายพระภิกษุและครูอาจารย์ทั้งหลายควรร่วมมือกันเผยแผ่พระธรรมที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำรงชีวิตให้แพร่หลายไปสู่ประชาชนชาวไทยเข้าใจแล้วจ้ะตื่นแล้วนี่นะลุกเลยไปช่วยกันบอกคนในหมู่บ้านเดี๋ยวไม่ทันโอ้ยปวดหัวปวดเท้าคงเดินไม่ไหวแล้วถ้าคนไปกันเยอะเห็นเขาว่าจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำแต่ถ้าคนน้อยคงไม่จัดอบรมแล้วเก็บของกลับเลยละมั้งเร็วสิวิเชียรมาศเดี๋ยวก็ตามคนไปฟังอบรมกันไม่ทันหรอกอุ้ยช้าจริงๆเลย